ชื่อนางสาวมรกตผาสุพรรณค่ะชื่อเล่นชื่อจุ๊บแจงตอนนี้อายุ17ปีเรียนอยู่เรียนอยู่ที่การศึกษานอกระบบกศน.วารินค่ะโหมอนึกว่าหนูท้องอ๋อเหรอใช่แบบว่าวัยรุ่นไงช่วงนั้นเขารณรงค์ท้องอะไรอย่างนี้ก็แบบเราก็บอกหมอคะทำไมแล้วช่วงนั้นมินมันมากระปิดกระปอยแบบว่ามันมาตลอดแล้วมันเหมือนพวกตกเลือดหรือเปล่าไม่รู้นะคะมันเป็นก้อนเนื้อก้อนเขาเรียกภาษาหมอเขาเรียกว่าเมียตาค่ะเป็นเมียอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นก้อนเนื้ออย่างนึงแล้วเนาะใช่นี่เขาก็ตกใจผิดคาดครับหมอผิดคาดหมอหน้าแปลกเลยแบบตอนแรกแม่ก็งงแบบว่าเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวกลับมาบ้านแบบเลิกเรียนก็สี่โมงเย็นก็มีแต่บ้านทำการบ้านยันเที่ยงคืนแล้วก็นอนตื่นก็ไปโรงเรียนจะเป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าจะท้องใช่ทีนี้พอเรารู้ว่ามันเป็นก้อนเนื้อแล้วใช่ไหมเหมือนมันทำใส่เรามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนสุดท้ายใหญ่ประมาณกี่เซนได้เขาบอกปะจำไม่ได้ค่ะแต่รู้ว่าลูกส้มโอเส้นผ่าศูนย์กลางของลูกส้มโอไม่ใหญ่ขนาดนั้นค่ะแบบลูกส้มโอน้อยใช่ไหมใช่ใช่ลูกส้มโอน้อยหมอก็แนะนำว่าวันพรุ่งนี้ของอีกวันหนึ่งก็ให้เข้าซีทีสแกนแล้วมาลืนก็ผ่าเพราะว่ามันต้องรีบผ่าไม่งั้นถ้าก้อนแตกเสี่ยงต่อการตายตอนที่รู้ว่าเป็นมะเร็งหมอบอกแต่แม่ให้ไม่รู้ตอนเด็กๆคิดว่าการนอนโรงพยาบาลมันเป็นอะไรที่สนุกมากใช่ทีนี้อีกอาทิตย์นึงหมอให้มาฟังผลวันที่มาฟังผลก็ตอนแรกก็เข้าไปกับแม่หมอก็พูดผ่าตัดเป็นไงก็เปิดแผลดูอะไรอะไรอย่างงี้เสร็จเขาบอกให้หนูออกมาข้างนอกก็มานั่งรอข้างนอกมานั่งรอตั้งนานๆแล้วทีนี้สักพักนึงหมอเขาก็เรียกให้เข้าไปก็เห็นแม่นี่โอ้โหทั้งกระดาษเทียนชูทั้งภาชนะร้องไห้เต็มไปหมดเลยก็ร้องไห้ทำไมทีนี้หมอมาบอกว่าเป็นมะเร็งก็แบบไม่ได้ร้องนะคะแต่แบบมันเหมือนมันจุกๆมันอึ้งอึ้งมันจุกแล้วยังไงอ่ะออกมาถึงร้องแบบมากินข้าวอะไรกินข้าวหน้าโรงพยาบาลแล้วแบบโอ้ยน้ำตามาจากไหนไม่รู้แบบว่าคนแถวนั้นจนแบบมองให้ฟังเลยว่าเป็นอะไรแล้วแม่ว่าแม่ไม่ว่าอะไรค่ะแม่บอกว่าเราจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็สู้สู้ต่อไปมันไม่ตายหรอกเพราะเรายังเด็กอะไรนี้มันเดี๋ยวมันก็หายมานอนเราก็คิดว่าทำไมต้องเป็นเราช่วงนั้นก็ได้ทุนเรียนฟรีด้วยค่ะที่โรงเรียนเลยใช่ก็เลยแบบเสียดายขนาดก่อนผ่าตัดบางทีเราปวดท้องเราอะไรยังให้เพื่อนช่วยพยุงลากกันขึ้นไปเรียนนะอันนี้ผ่าแล้วมันมีแผลเนอะใช่ใช่ใช่ก็เลยบอกแม่ว่าออกถ้ามันหายเมื่อไหร่ก็คิดว่าก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงแบบนี้ก็คิดว่าหายเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับเข้าไปเรียนใหม่สุดท้ายมันก็ไม่หายคือถ้าใครหรือบางคนที่แบบพ่อแม่ส่งให้เรียนเราไม่เรียนไปเที่ยวไปนู่นไปนี่ไปผับไปบาร์ไปดื่มเหล้าไปกินบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมไม่เป็นพวกที่ว่าสิ่งแวดล้อมสภาวะที่มันน่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยทั้งเหล้าทั้งบุหรี่ทั้งบางคนทยาอียาไอยาบาร์อย่างเงี้ยทำไมไม่ไปเป็นเขาทำไมต้องมาเป็นเราที่แบบที่จะดันตัวเองให้เรียนให้มันสูงขึ้นให้มันอะไรบางทีก็นั่งร้องไห้คนเดียวเพราะว่าไม่ต้องมาเป็นเราด้วยมั้งอะไรเป็นตัวช่วยของเราหนังสือมั้งคะบางทีพวกแรงบันดาลใจจากในเน็ตอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้พวกยุคโซเชียลอะไรมันจะเร็วอยู่แล้วอันที่เขาแชร์มาว่าลุงเก็บขยะพี่จุฬาที่แบบขายหมูปิ้งส่งตัวเองเรียนวิศวะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอาพี่ๆเขาหรือไม่ก็เพจของคุณบินบรรลือฤทธิ์อะค่ะที่แบบไปช่วยคนที่เขาหนักกว่าเราเขาไม่มีกว่าเราเขาที่แบบบางทีเขาไม่มีใครเลยอย่างเงี้ยเป็นทั้งพ่อคนบางทีมีลูกที่ต้องเลี้ยงมีแบบคนพิการอะไรเงี้ยเราก็ไปเห็นว่าเขาหนักกว่าเราเขาต้องการความช่วยเหลือที่มากกว่าเราก็ต้องอยู่ได้ดิเราก็ไม่มีอะไรที่ต้องลำบากอยู่แล้วพ่อแม่เราก็มีป้าเราก็มีบ้านเราก็มีอยู่เราก็ไม่ต้องทำอะไรแค่เราป่วยเราก็สู้ต่อไปต่างประเทศพ่อแม่เขาจะปล่อยให้เป็นอิสระกว่าแล้วเด็กฝรั่งส่วนมากที่มันเป็นมะเร็งเขาก็จะสามารถตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเลยว่าเนี่ยในโรงพยาบาลเนี้ยโรงพยาบาลเนี้ย
จะมีบางโรงพยาบาลก็รักษาเฉพาะเด็กที่เป็นมะเร็งไปเลยเขาก็เลยมีกลุ่มเพื่อนที่แบบว่าจับเขาคุยกันว่าคนนี้เป็นมะเร็งอะไรอะไรอะไรเขาแล้วจะมีกลุ่มเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจกันใช่ค่ะใช่มีกลุ่มเพื่อนที่เข้าใจกันคือเป็นโรคกลุ่มเดียวกันคือเป็นมะเร็งอยู่แล้วแค่เป็นต่างกันคนละที่คือทุกคนก็รู้ตัวว่าอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเขาก็มารวมกลุ่มว่ามาแชร์ความคิดว่าวันนึงเขาจะมาทำอะไรกันเพื่อที่ให้ตัวเองจะมีความสุขเขาก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะพี่ประชุมหรือว่าเข้าร่วมกลุ่มสัปดาห์ละครั้งมาคุยกันก็คุยกันกิจกรรมด้วยกันใช่ใช่ไปเที่ยวด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยสัปดาห์ละครั้งเขาก็จะมีห้องของเขาเป็นโรงพยาบาลเนี่ยแหละจัดให้เลยซึ่งหนูคิดในใจทำไมเมืองไทยไม่มีบ้างอยากมีใช่ไหมอยากมีแล้วอยากมีเพื่อนที่แบบเข้าใจแบบเข้าใจคือเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาซึ่งไม่มีอะค่ะพี่ตอนนี้มันแบบเด็กที่เป็นมะเร็งถามว่าเมืองไทยเด็กเป็นมะเร็งมีไหมมันมีเยอะมากแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้เจอกันใช่ไม่ได้เจอเขาไม่ได้จัดว่าเด็กนะต้องอยู่โซนนี้คือเขาให้รักษารวมเลยว่านี่เคสนี้ซึ่งเวลาหนูไปโรงพยาบาลก็สังคมก็มีค่ะแต่ว่ามีแต่รุ่นแม่รุ่นป้ารุ่นยายรุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่เจอคนรุ่นเดียวกันใช่ไม่เจอเด็กรุ่นเดียวกันเลย